สานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อาภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านูุฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันท่านู้ฟังในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะในเรื่องของการมาใกล้ครวนธรรมะคือบางคนจะมีความคิดว่า โอ้ยปฏิบัติธรรมไปทำไมอาจจะมีประโยชน์อะไรสู้ว่าไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มตรงนี้ก็มีคาว่าไปหลันล้านั่นไปหลันล้าไปเที่ยวเล่นดีกว่าแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมให้มันเหนื่อยมันเมื่อยไปวัดอาหารบางทีก็ไม่อร่อยหรือบางทีก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไระไม่มีแสงสี ไม่ได้มีความสุขแบบที่ใล้ปรารถนากันลักษณะนั้นจึงต้องมาทําความเข้าใจทัพวังว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาหาความสุขกันทู้ฟังที่เห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยจุดประสงค์นี่คือเขามาหาความสุขกันคือถ้าเราจะคิดว่าความสุขเนี่ยมีจากการที่เสพกามและมีความสุขกินดื่มเที่ยวเล่นพวกนี้ในลักษณะของการเสพกาม หรือว่าสเอาฆ่าสัตว์ก็มีความสุขบางคนชวนไปยิงนกตกปลาเพื่อที่จะหาความสุขความบันเทิงหรือว่าความสุขจากการพูดโกหกเนี่ยพูดเล่นตลกโบกห้ายิงมุกปล่อยมุกเออมันบันเทิงมันสุขดีนี่สุขแบบที่3หรือจากการที่ลักทรัพย์นี่บางคนก็เป็นอย่างนั้นไปเที่ยวขโมยของเสพยาหรือทำความผิดพวกที่เป็นมิจฉาชีพเขก็ จะชวนกันไปอย่างนั้นเพื่อที่จะหาความสุขความสุขในลักษณะที่กล่ามานี้มันเป็นความสุขที่มีโทษเจือปนแอบแฝงอยู่เช่นถ้าเสพยาเสพติดหรือว่าขโมยของอันนี้มีโทษแน่นอนแก็จะต้องติดคุกตามกฎหมายบ้านเมืองไปหรือแม้แต่การที่เที่ยวพูดโกหกก็มีโทษตรงที่ว่าถ้าเราไปพูดอะไรที่มันจะจริงจังในภายหลังเนี่ยคนเขาก็จะไม่เชื่อ ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าชาติน่งชาติหน้าอะไรนะไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเปล่อมันไม่มีจริงชาตินี้ยังไงก็ไม่ดีตรงที่บาคนนี่ก็จะไม่เชื่อเราเพราะว่าเราพูดโกหกพูดเล่นพูดตลกปก้าอยู่เป็นประจำพอเวลาจะเอาสาระเนื้อหากันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเราลักษณะเป็นเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะแบบนั้นพอจริงๆจังๆขึ้นมาเนี่ยใช้การใช้งานไม่ได้แตแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงเสีย่ยงไปตกนรกด้วย โรคนี้ก็เป็นที่ที่น่ากลัวมาไม่ควรไปเดี๋ยวหรือถ้าจะบอกว่าหาความสุขจากการที่ฆ่าสัตว์เช่นไปตกปลาไปลาา่าสัตว์แบบนี้อันนี้ก็เป็นการไปเบียดเบียนเขาบางทีก็มีโทษภัยจากอาวุธต่างๆมีลูกหลงหรือว่าอาจจะถูกทำร้ายจากสิ่งตรงข้ามอันนี้ตาผมว่าไัยเฉพาะหน้าเราเห็นได้ชัดเจนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนี้ก็เสี่ยงไปตกโรคอีกเหมือนกัน หรือความสุขที่เกิดจากการเสพกามกินดื่มเที่ยวเล่นพวกนี้มีความสุขทางตาทางหูนั่ภัยมันก็คือมันจะทําให้เรามีความลุ่มหลงบางทีถ้าเขาบริการเราไม่ดีเราก็อารมณ์เครียดด้วยซ้ําหรือไปตามสถานที่ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ามันไม่สวยมีคนทิ้งขยะคนแออัดเบียดเบียนกันคนอึ่อโอ้ยแย่งกันกินแย่งกันใช้มันก็ทําให้เรามีความขัดเกลื่องมีความไม่พอใจเกิดขึ้น จะไปหาความสุขแท้ๆแต่กลับมีโทษแแฝงอยู่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาพิจารณากันนมือฟังว่าเอถ้าเราจะใช้เวลาว่างๆในวันหยุดเนี่ยเม่นในการที่จะหาความสุขแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอชักชวนนมือฟังให้มาหาความสุข4อย่างนี้แทนที่จะไปหาความสุขที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เกิดจากการลักทรัพย์เกิดจากการพูดโกหกหรือเกิดจากการเสพกามก็าตามให้มาหาความสุข จากความสงบระงับในระดับที่1หาความสุขจากความสงบระงับในระดับที่สองให้มาหาความสุขจากการสงบระงับในระดับที่สให้เข้าให้ได้เลยให้เห็นได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับในระดับที่สหาความสุขแบบนี้ทผู้ฝังแล้วความสุขแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งในใจของเราถ้าเราจะ ลองหลับตาดูใกล้กรวดพิจารณาไปนในใจของเราเนี่ยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนความสุขที่ว่าแต่ฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นเอ๊ะฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงหรือว่าที่ฉันเคยเห็นเคยทามาได้เนี่ยแหมมันก็ต้องหลาย1ิปีหลาย20ปีมาละมันไม่ได้จะเคยเห็นอีกไม่ได้เคยจะได้อีกอจะทํายังไงให้เข้าไปสู่จุดนั้นได้ตัวนี้เป็นเรื่องของในใจในะตวัวบังคือเรียกว่าเป็นในมโน ในมโนคือช่องทางที่ให้จิตของเรามันมาอยู่ได้เนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่ในมโนอยู่ในช่องทางตรงนี้เน่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเช่นเสียงเนี่ยมันจะไม่ไปทางจมูกได้เสียงเนี่ยมันจะไปทางลิ้นไม่ได้เสียงมันจะต้องมาตามช่องทางกูหูเท่านั้นนะหูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะให้เสียงมันมาได้จิตที่จะไปรับรู้เสียงมันจะมารับรู้ทางลิ้นมันจะมารับรู้ทางจมูกมันก็ไม่ได้ จิตที่มันจะไปรับรู้ทางเสียงมันก็ต้องไปตามช่องทางคือหูเท่านั้นดังเพราะฉะนั้นโสตวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ทางหูมันก็ต้องไปตามช่องทางคือหูเพื่อที่จะไปรับรู้เสียงแล้เจ้ามโนวิญญาณคือสิ่งที่จะมารับรู้ทางมโนเนี่ยก็ต้องไปทางมโนเพื่อที่จะรับรู้ธรรมารมที่มันอยู่ในมโนนี่แหละอยู่ในช่องทางตรงนี้ในมโนของเรา คือในใจของเราเนี่มีหลายอย่างเยอะแยะมากมายในบวังที่เป็นธรรมรมเป็นความรู้สึกอันนั้นอันนี้อันโน,น้นเรื่องราวอาดีตอนาคตทุกอย่างแรงต่างมันมาจัมโบ้ัพรวมกันขมุกขมัวยัดใส่ลงมาในมโน,โนตรงนั้นพระบรุตรเจ้าตรัสว้ยบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้งห้าอย่างนี่มีใจคือมโนเป็นที่แหลนไปสนูนจะได้ยินเสียง มันก็มาเป็นธรรมารมที่อยู่ในมโนในมโนของเราเนี่ยคือในใจของเราเนี่ยจะมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางท่านบางคนหลับตาลงไปเพิบเนี่ยโอ้โหความคิดนึกนั่นนี่นอนอดีนาคตปัจจุบันคนน,คนนั้นคนนี้คนโน้ดเยอะแยะไปหมดอยู่ในใจเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยจิตมันวิ่งไปทั่วมโนวิญญาณเนี่ยมันไปรับรู้ธรรมารมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นใ,นในใจไปหมดเลยตรงนี้ทําให จิตของเราไม่สามารถที่จะเอ๊ในไหนนะในใจของเราที่ว่ามีความสงบในระง,งับในระดับที่หนึ่งามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนจึงหาไม่เจอตัวนี้เราจึงต้องตั้งสติขึ้นก่อนตะบูฝังเพราะว่าถ้าใจคือมโนของเราเนี่ยมีไรยั่วเยีย่ยยุบยบับยวบยาบเต็มไปหมดเนี่ยมันวุ่นวายเอาใหม่เอาใหม,เหม่เราตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นเพราะว่าใจที่ถ้า ไม่มีสติรักษาจิตเนี่ยนะจิตมันก็จะวิ่งไปทั่วแล้ก็มาจิตนะท่านผู้ฟังนะจิตหมายถึงธาตุอย่างหนึ่งที่ทําหน้าที่ไปในการรับรู้คือวิญญาณได้จิตก็จะไปทาหน้าที่เป็นมโนวิญญาณมารับรู้เรื่องราวอะไรที่อยู่ในใจคือมโนนี่แหละจิตมาทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางมโนคือใจโดยใช้มโนวิญญาณเนี่ย มารับรู้เรื่องราวจีตรงนี้จึงต้องตั้งสติขึ้นว่าที่คุณจะไปรับรู้เรื่องที่มันอยู่ในใจมากมายหลากหลายอย่างเนี่ยเอาตรงไหนกันแน่เอาตรงไหนกันแน,น,น,น่ให้มันเฉพาะเจาะจงลงไปเพราะว่าถ้าเราหลับตาลงเราจะมาเห็นสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความไม่สบายใจมีความกังวลใจเป็นเรื่องราวที่เป็นอกุศลอันนี้จะทาให้เราไม่สามารถเห็นความสุข เห็นความสงบระงับในกันแรกได้จะทําไม่ได้เลยจะทำให้จิตนั้นวิ่งหนีวิ่งหายไปหาความสุขสี่อย่างนั้นในความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากการโกหกฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์หนีไปตรงสิ่งนั้นเพราะว่าหลับตาลงเียมันก็ไม่สบายใจมันก็ไม่เห็นความสุขในใจสติเราจะแก้ปัญหานี้ก็โดยการที่ต้องตั้งสติของเราขึ้นไม่ให้จิตเนี่ยที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญ,ญาณผ่านทางมโนคือใจเนี่ย ไม่ให้มโนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปลงตรงสิ่งที่มันจะทำให้มีความขัดคืงมีความไม่พอใจมีความที่เป็นอกุศลสิ่งนั้นไม่ให้จิตเราไปทำหน้าที่วิญญาณไปลงในใจที่มันเป็นลักษณะนั้นๆตรงนี้เราจะทำได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นตามฝังสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำกรรมที่พูดและแม่นานได้อันนี้คือสติในทั่วๆไป แต่เราเฉพาะเจาะจงลงมาที่เป็นลักษณะของสัมมาสติเนี่ยก็คือให้ใช้กายให้ใช้เวทนาให้ใช้จิตหรือให้ใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงตรงนี้ให้ได้คือแทนที่จะให้จิตเราไปตามความคิดอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดที่มันอยู่ในใจเอาให้เฉพาะเจอะจงลงมาให้มันอยู่กับกายนเราคิดนึกเรื่องกายในใจของเรานี่แหละในใจเราใช่ไหมมีความคิดนึกหลายๆอย่างนะเอาเรามาคิดนึก เรื่องว่าในกายนี้โอ้โหมีหนังฮะก่อนที่หนังนี่ก็จะเป็นผิวใช่ไหมถ้าผิวหลอกออกนะมันก็จะเป็นหนังละ่ะจริงๆผิวเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเยื่อบางๆเท่านองนะใสๆมองทะลุลงไปถึงหนังได้ว่าจะมีหนังนี่สีอะไรผิวนี่จะเป็นเหมือนกับเลเยอร์ชั้นบางๆนะใสๆที่มองทะลุได้ทับหนังไว้อีกทีหนึ่งถ้าลอกผิวออกเครื่องสําอาง สิ่งอะไรที่ฉาบทาไว้แต่งไว้ก็จะลอกไปด้วยใต้ผิวลงไปก็เป็นหนังสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างสีดำบ้างแล้วแต่คนชนชาติไหนหนังนี่มันก็จะหนานหน่อยหนังด้านล่างนี่ก็เป็นสีเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนเพราะมันก็จะแดงๆติดกับเนื้อไปแล้วจะลอกหนังออกก็จะเห็นเนื้อแดงๆเนื้อนั้นก็มีเส้นเลือดเส้นอะไรอยู่ด้วย มันก็จึงเป็นแดงๆชมพูๆม,มันก็ฉาบทาเจ้ากระดูกอยู่ในกระดูกเป็นโกรงอยู่ข้างในมีอวัยวะภายในต่างๆตามหน้าที่ให้ธาตุดินธาตุน้ำมันหล่อเลี้ยงไหลไปได้ในาการตั้งจิตแบบนี้อันนี้เรียกว่าตั้งสติขึ้นโดยใช่กายทำไมถึงเป็นการตั้งสติขึ้นตามฝังเพราะว่าแทนที่จะให้จิตเรามันไปลงในความคิดที่ไม่ดีลงในความคิดที่เป็นอกุศลอย่างน้อยให้จิตมันอยู่กับกาย ในการที่ให้จิตอยู่กับกายในลักษณะนี้ณน,นี้จิตนั้นไม่ได้ไปในเรื่องที่เป็นความคิดในทางการมพยาบาทเบียดเบียน,ยนไม่ได้ไปในเรื่องที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธและนะไม่ได้เป็นการสร้างกรรมที่เป็นอกุศลแต่ยังน้อยให้เห็นตามความจริงในกายของเราเป็นแบบนี้นะครับประชาต้องการจะให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณานะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเรามาดูกายแบบผิดวิธีเช่นว่าเรามาดูกายเห็นความสวยงามเห็นความ หล่อเหลาเห็นความที่มันเป็นของที่น่ากำหนัดนะเช่นสวยอย่างนี้หล่ออย่างนี้โอ้แต่งตัวอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นความสวยงามแบบนี้อันนี้คือตั้งจิตไว้ไม่ถูกแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกโดยใช้กายแต่คือให้เห็นโดยความเป็นธาตุอย่างที่ว่านี้เห็นโดยความเป็นของที่ไม่สวยงามนั่นจะทําให้เกิดความคลายกำหนัดทําไมความสวยงามไม่ดีหรอความสวยงามก็ดีตรงที่ว่าทําให้เรามีความสุขได้นะบวง เหมือนกับความสุขที่เกิดจากทางกามนั่นแหละความสุขที่เกิดจากความสุขทั้งตาท้งหูอันนี้คือความสวยงามโทษของมันคือมีความกำหนัดเกิดขึ้นความกำหนัดตรงนี้เป็นโทษที่มหาศาลหรือบ่ังเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะกองตัณหาที่จะลากดึงพาเราไปสู่นรกกำเนิดโดยฌานเปรตวิสัยได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะกําจัดความกําหนัดออกไปตรงนี้นี่ก็เลยจึงเป็นมรควิธีจะเป็นการตั้งสติขึ้น สตินี่คือการระลึกได้จะเป็นตัวที่จะชออกกำจัดขูดถอนถูทิ้งไหนเจ้าความกำหนัดตรงเนี้ยออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเออมันจะทําให้อาความกําหนัดนี้ออกไปนะการเห็นแบบนี้มันจึงดีการเห็นแบบนี้จึงเป็นลักษณะของกายาก้นดาสติแต่ตามมาการที่เรามาพิจารณาใคร่ครวนในเรื่องของกายเนี่ยที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงาม มันมีอวัยวะมีกระดูกเป็นโครงชาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีหนังหุ้มห่อปิดเอาไว้มีผิวเป็นเหมือนกับชั้นหนังยางยืดเป็นพลาสติกห่อไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็แต่งกันขึ้นมาให้สวยแบบนี้เนี่ยการเห็นลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นกายาคตาสติเป็นหนึ่งในอนุสติสิบอย่างเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตของเราตั้งขึ้นได้ จิตของเรานะถ้าฟังนะสามีติหนึ่งนะมันจะอยู่ในมโนอยู่ในใจใจเรามันมีหลายเรื่องเก็บสะสมเอาไว้ดีก็มีไม่ดีก็มีจะให้จิตของเราเนี่ยมันไปก้าวลงในเรื่องดีๆที่อยู่ในใจนี้ได้เนี่ยจิตเราต้องมีสต,ติตั้งขึ้นไงตรงนี้ไงถ้าจิตมันมีความกำหนัดมีความชุ่มอยู่ด้วยกามมีความชุ่มอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยมันเหมือนเป็นยางยืดเป็นยางเหนียวมันก็จะไปติดเนบกับเรื่องที่มันไม่ดี เรื่องที่ทําให้เราเจ็บช้าน้าใจหรือเรื่องที่ทำให้เราลุ่มหลงหรือเรื่องที่ทาให้เราเพลิดเพลินแต่ทําไปตรงนั้นจิตมันไปไม่ดีทําให้เราจะไม่ได้ความสุขในใจพอเราไม่ได้ความสุขในใจเราก็จะไม่อยากทําสมาธิไม่ทําอะไรแต่เราก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตของเรามันไม่ได้ไปเนืดเหนียวยืดติดกับเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจบ้างเรื่องที่ทำให้เรากำหนัดรุ่มหลงบ้างเราจึงต้องตั้งสติขึ้นในการตั้งสติขึ้นนี้ ต้องมีเครื่องมือในที่นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของกายากาตัสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จิตเรานั้นมีสติแต่ที่จะให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนเอายุดยุดยุด,ยดจะคิดฟุง้งซ่านไปใช่ไหมให้มันฟุง้งซ่านไปในกายให้มันคิดใครื่ขรัวมาในกายว่ากายของฉันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมมีไหมมีขนมีไหมมีเล็บมีไหมมีฟันละ่ะมีด้วยหนังมีเนื้อก็มี เอ็นกระดูกแยกแยกเป็นส่วนต่างๆคิดพิจารณาไปตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณระบาฟังวิตตกวิจารนั้นก็คือความคิดนั่นแหละเป็นความคิดที่ไม่ได้เป็นไปในทางกามันไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทมันได้เป็นไปในทางเบียดเบียนความคิดที่ไม่ได้เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนี้อันนี้เป็นกุศลนะถ้าคิดไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนอันนี้ไม่เป็นกุศลเป็นอกุศล ถ้ามาเรามาคิดพิจารณาแยกแยะไปในกายเนี่ยเห็นผมเห็นขนนะโดยที่ไม่ได้มีความกำนัดนะแต่เห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นกระดดูอย่างเงี้ยกระดดูตั้งกากซา,ากอยู่เป็นโครงตั้งขึ้นมีเอ็นยึดไว้ผูกไว้แต่มันไม่ได้น่าดูไงตรงนี้ไงพะมันไม่ได้น่าดูมันไม่ได้สวยงามเนี่ยทำให้ความกำนัดมันมีไม่ได้มีกามไม่ได้แต่เห็นความจริงตรงนี้ละแี่ทำให้อกุศลมันไม่มีในใจ พิจารณาใกลกควรไปอย่างเนี้แต่อย่าให้เกิดความพยาบาทความไม่พอใจนะอย่าไปกลัวอย่าไปไม่พอใจว่าโอ้ยทำไมคิดแต่เรื่องแบบนี้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินัน่ถ้าเราจะคิดว่าโอ้ยศาสนาพูดสอนแต่เรื่องไม่สวยไม่งามไม่ดีเป็นทุกข์นันนี้เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเสก่อนว่าอ๋อเห็นทุกข์สิจึงจะเห็นธรรมเข้าใจความทุกข์สิจึงจะเข้าใจอริยสัจสีได้ แต่ต้องทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆซะก่อนว่ากระดูมก็เป็นอย่างนี้น้งก็เป็นอย่างนี้ผมขนมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่ได้มีความไม่พอใจเราจะไม่ได้มีความกําหนัดรุ่มหลงอันนี้คือตั้งสติไว้ดีละนะมีวิตกวิจาร์ใกล้ครรันไปพิจารณาไปในตะบุฟังสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออกุศลของเรามันค่อยๆลดลงไปลดลงไปนต่คือจิตของเราไม่ได้ไปก้าวลงจุ่มลงไปในสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหม อากุศลในจิตที่มีสภาพสั่งสมเนี่ยมันก็ลดลงลดลงแต่เรามังลองนึกถึงจิตที่มีสภาพสั่งสมเหมือนเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่ดูดซับสิ่งต่างๆถ้ามันไปคลุกเกลือก,กลั่วกับสีนี้มันก็ดูดสีนี้เข้ามามันไปคลุกเกลือกล่ว,ก,ลวกับสีนั้นมันก็ดูดสีนั้นเข้ามาัคือเหมือนกันถ้ามันไปคลุกเกลือกล่วกับสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็ดูดสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาในจิตสะสมไว้สะสมไหมอาทีนี้ถ้าพวกเราตั้งติขึ้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไป คลุกเกลือกล้วในมโนในใจเนี่ยในสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆไม่ให้มันไปทํายังไงก็ตั้งสติขึ้นอย่างนี้แหละพอจิตมันไม่ได้ไปคลุกเกลือกลัวในสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมมันก็ไม่ได้สะสมอกุศลในจิตนั้นจิตพออกุศลธรรมลดลงลดลงการที่เรามาเห็นกายตั้งเป็นสติขึ้นเนี่ยก็เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะมบุฟังจุดหนึ่งจุดนั้น ที่กุศลธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นในจิตของเราจุดหนึ่งจุดนั้นที่อกุศลธรรมค่อยๆลดลงลดลงในจิตของเราจุดหนึ่งจุดนั้นจะมีอยู่จะทำให้เรามีความสุขความสบายใจอยู่ในภายในอันเป็นผลของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงเป็นผลของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นความสบายใจความเย็นใจความอิ่มเอ,อิบใจที่เกิดขึ้นณจุดนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นปีติ อันนี้คือเป็นสุขนั่นเองเนะี่ยบุคคลที่เมื่อมีความคิดไปนในทางสิ่งที่เป็นกุศลเช่นคิดไปนในกายเป็นกายคตกระาสติไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เป็นอกุศลนั่นะคือมีวิตกวิจารปีติและสุขจะเกิดขึ้นได้ปีติและสุขนี้จึงเป็นผลของความสุขที่เกิดขึ้นจากความระง,งับในระดับที่หนึ่งระง,งับจากอะไรก็ระง,งับจากสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละระง,งับจากกามและอกุศลระดัทั้งหลาย มีวิตกวิจารณ์ไปจนถึงระดับหนึ่งที่อกุศลธรรมมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกลักษณะนี้แหละธรรมวังที่เราไม่ได้มีอกุศลธรรมในจิตอาจจะมีอยู่ในใจบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จิตเราไม่ค่อยไปจุ้มอยู่ตรงนั้นแต่จิตเราตั้งขึ้นได้ใส่อยู่ในสิ่งที่มันจะดีๆเป็นกุศลธรรมมีความคิดนั่นนี่น่นบ้าง ก็ไม่ได้ไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนลักษณะนี้นก็เรียกมีความวิเวกทางใจวิเวกทางใจคือไม่ได้คิดในการพยาบาทเบียดเบียนแต่คิดในเรื่องที่มันดีๆเป็นวิตกวิาจารณ์เจนหนึ่งของกายเป็นต้นแต่ทาให้มีความระง,งับในระดับที่1น,นี้ได้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังนะเราต้องทําให้ถึงจุด1จุดนั้นนะที่อกุศลธรรมมันลดลงไปที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาเราถึงจุด1จุดนั้นแล้วเราจะเจอความสุขในภายใน อันนี้คือระดับที่1จากการที่มีความระง,งับไปของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆในใจอันนี้คือเป็นระเบียบขั้นตอนนั่นที่ว่ามาหาความสุขหาความสุขเนี่ยคือมาหาความสุขแบบนี้ในใจมันมีอยู่แต่จะต้องทําให้ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นที่อกุศลธรรมมันลดลงไปที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราจะให้จิตของเราไม่ไปจุ้มไม่ไปเกลือกล้วในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้ในใจบางทีมันมีหลายเรื่องหลายราว ยกเยอะกันมาเนี่ยเราก็จะต้องตั้งสติขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าในใจของเราเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะยุ่งใจขุนมัวเศร้าหมองเพราะอะไรล่ะทําไมคนจิตใจมันเร่าร้อนหนึ่งในประเด็นหลายเรื่องเนี่ยก็คือการปิดศีลทําไม่ดีมากายวาจาใจไม่รักษามันก็สะสมสะสมเข้ามาในจิตสร้างไว้อยู่ในใจใจมันก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันไม่ดี เ,เราก็รักษาศีลรักษากายรักษาวาจาของเราให้ดีสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นมันก็จะค่อยลดลงออกไปออกไปเน,เนื้อที่ในใจที่เป็นเหมือนช่องทางที่ให้ความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆอะไรมันเกิดขึ้นที่จะเป็นไปในทางไม่ดีเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงลดลงจิตที่มันจะไปจุ่มเกลือกลียอยู่ในความคิดที่ไม่ดีโอกาสนั้นมันก็น้อยลงแลเราก็จะทําความสุขความสงบระงับในระดับที่1ได้ตัวนี้แหละคือประเด็นที่มาฟัง คือถ้าอกเราทําความสงบวรระครับในระดับที่1ได้แล้วนะเข้าถึงจุด1จุดนั้นละที่ว่าโอ้มีความอิ่มใจความเย็นใจความสบายใจนะจากการที่คิดเรื่องที่มันดีๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องที่มันไม่ดีจิตใจของเรามีกุศลธรรมมากขึ้นอกุศลธรรมลดลงนะเข้าถึงปีติถึงสุขตรงนี้ได้เนี่ยบางทีเรื่องที่เราคิดคิดว่ามันจะดีๆเนี่ยบางทีมันก็ยังมีบางครั้งที่มันแวบแวไปเรื่องที่ไม่ดีบ้าง อย่ตรงนี้ก็จึงเป็นระดับที่สองที่เราจะก้าวขึ้นไปได้ว่าถ้าเราเห็นว่าบางทีฉันก็คิดเรื่องที่ไม่ดีบ้างนะเอางี้แล้วกันฉันไม่คิดอะไรเลยแตนะ่ความคิดความนึกอะไรฉันไม่เอาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่เอาให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนะตั้งเอาไว้และอยู่กับอะไรดีละ่ะอยู่กับสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวแตนะ่ไม่ได้เป็นความคิดทั่วไปแต่เ,เรื่องเดียวพอนะจิตเป็นสมาธิขึ้นอย่างนี้ปีติมันระงับลง มันก็เป็นความสงบระง,งับที่ลึกซึ้งขึ้นไปทีนี้ถ้าบอกว่าเราเอาอุเบกขาอย่างเดียวเอาอุเบกขาอย่างเดียวเป็นความที่นิ่งเฉยบางเฉยอุเบกขาลักษณะงความนิ่งเฉยบางเฉยในตะัวฝัง,งคือเวลามีอะไรมากระทบนิ่งเฉยเลยบางเฉยเลยนะ่ะไม่ได้ไปตามสิ่งนั้นอันี้ข้ับเจ้ากําลังพูดถึงเรื่องของในใจนะใช่บางทีเราคิดนึกเรื่องนี้ในใจนี่แหละแล้วก็ไม่ต่อไปนะ่ะไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่ให้มัน เกิดเป็นปัจจัแล้วก็มันต้องทําอย่างนี้นะแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อเอาเระลึกได้เมื่อไหร่ปุ๊บวางเฉยไม่เอาน,นี่คือเข้าสู่อุเบกขาเลยนะมีปีติมีสุขเกิดขึ้นไม่แช่อยู่ตรงนั้นไม่ยินดีพอใจฉันวางเฉยอย่างเดียวเป็นอุเบกขาให้จิตเข้ามาสู่อุเบกขาที่อยู่ในใจ่นนในใจของเรามีหลายส่วนนะจำฟังนะส่วนที่เป็นความคิดนึกก็มีเอาความคิดนึกที่ไม่ดีไม่ดีเอามันออกไปอย่าให้จิตเราไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหม เอาให้จิตอยู่แต่ความคิดที่มันดีๆเอาตั้งสติขึ้นในระดับนี้อ่าดีแล้วอันนี้เป็นความสงบระงับระดับที่หนึ่งทีนี้ความคิดความนึกอะไรที่เป็นไปนในทางวิตกวิจารณความคิดพวกนี้ไม่เอาหมดเลยนะเอาอุเบกายอย่างเดียวมันก็ละเอียดขึ้นมาแล้วนะเอาอุเบกายอย่างเดียวคือความบางเฉยไม่ให้ไปมีปีติด,ด้วยไม่ให้ไปมีสุขด้วยน,นจิตมันก็จะแหลมคมขึ้นมาเกิดแทนที่มันจะมีที่เยอะแยะให้มันไปก้าวลงที่ที่จะให้จิตก้าวลงนี่ก็จะเล็กลงเล็กลง เล็กลงตรงนี้ก็คือหมายความว่าจิตก็จะแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นแต่จำฟังลองนึกภาพตามถึงว่าในใจเนี่ยมันมีทุ่งทุ่งหนึ่งกว้างใหญ่มากมีเนื้อที่ให้ลงเยอะแยะแต่ละจุดแต่ละที่นี่ก็เป็นแต่ละแบบแต่ละอันกันไปเอางี้ถ้าเปิดแต่ละจุดแต่ละที่ที่ให้ลงไปเนี่ยเอาที่ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยอย่าลงไปตรงนั้นลงเฉพาะที่ที่จะเป็นกุศลเนื้อที่ที่จะให้ลงไปตรงนั้นมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งตีซะว่าสมมตินะถ้าจิตบางคนเป็นแบบนี้ แต่ทีนี้เนื้อที่ที่จะให้ไปเป็นความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเราบอกว่างั้นเราไม่คิดทั่วไปเราจะเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องของกายในเรื่องอื่นๆที่เป็นคนนั้นคนนี้หรือคนโน้นต่อให้เป็นสิ่งที่ดีๆก็ตามก็ไม่ลงไปตรงนั้นเนื้อที่ก็จะลดลงละจุดที่จะให้จิตไปก้าวลงได้ก็จะน้อยลงทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอางั้นไม่เอาเรื่องนั้นด้วยซ้ําเอาอุเบกขาอย่างเดียวเรื่องที่จะให้จิตลง มาก้าวลงเนี่ยก็จะเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่จะให้จิตมันก้าวลงไปเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเนี่ยจิตนั้นจึงแหลมคมแหลมคมขึ้นแต่ตรงนี้ก็คือการที่จิตนั้นมีสมาธิมากขึ้นมีความเป็นอารมณ์เดียวยิ่งขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเราใช้แว่นขยายว่นขยายที่ส่องแสงอาทิตยนะ์รับแสงอาทิตย์มาเสร็จแล้วมันจะมารวมแสงเนี่ยถ้าเราปรับจุดรวมแสงนะจากที่ให้มัน เต็มที่กว้างๆออกไปใช่ไหมเราก็ปรับให้มันเล็กลงเล็กลงนพลังงานตรงนั้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราเหมือนกันแตบัฟังในใจของเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไปหมดคิดเรื่องนั้นก็ได้นี่ก็ได้นอนก็ได้คนนั้นคนนี้คนนอนก็ได้อดีนาคนได้หมดเอาเงินไม่เอาเอาเฉพาะบางเรื่องเอาเฉพาะเรื่องกุศลมันก็จะค่อยๆรวมลงมาไม่เอาเรื่องกุศลทัท่วๆไปเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องกายมันก็จะรวมลงมาเรื่องกายก็ไม่เอาเอาเฉพาะอุเบกขาอย่างเดียว ก็ยิ่งรวมลงมาอีกตรงนี้นะขั้นตรงนี้ก็เรียกว่าขั้นที่3ที่ว่าความสงบระงับชนิดที่จิตนั้นก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงรวมลงรวมลงเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีความสุขที่เกิดจากอุเบกานั้นความสุขนั้นก็ไม่เอาเอาอุเบการวนๆแต่ตรงนี้จะเป็นความสุขขั้นที่สี่ที่มีความละเอียดลงไปอีกมีความที่แหลมคมขึ้นอีกมีความสุขที่มากขึ้นอีกมันอยู่ในใ,นใจของเราในตัณูมังเราหาให้เจอ ตามกระบวนการขั้นตอนตรงนี้แหละอยู่ในใจสักที่ใดที่หนึ่งเราเอาจิตของเราเนี่ยหาให้เจอมันไม่ได้ยากเกินความสามารถทุกฝังเราสามารถทําได้ทุกคนทุกท่านนั่นแหละถ้าบอกว่าเราไม่ได้เคยทําอนันตริยกรรมมาไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทาพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยถ้าไม่เคยทําอย่างนั้นแล้วเร,รักษาศีลพอได้ศีลห้าของเรานี่แหละรักษาให้ดี กุณธรรมกุศลธรรม,รรมอย่างอื่นๆเราก็ทําด้วยนะในทางกายทางวาจาของเราอันนี้คือในใจของเราเนี่ยมโน,โนเนี่ยจะเริ่มสั่งสมสิ่งที่เป็นดีๆละมีธรรมารมณ์ที่ดีๆอยู่ในใจมากขึ้นมากขึ้นจิตที่มันจะไปก้าวลงในใจนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทําสมาธิได้ดีขึ้นทําความก้าวหน้าในจิตของเราได้มากขึ้นไม่เกินความสามารถทั้งหมดขอให้ฝึกขอให้กระทำแต่ทำจะเป็นรูปแบบ ที่พวกคุณจะไปนั่งสมาธิตามวัดตามวาหลับตาก็ได้หรือวันหยุดเราอยู่บ้านเฉยเออแทนที่จะเปิดทีวีอะไรก็อยู่เงียบเงียบหรือว่าทําจิตใจให้มันมีความสงบยินดีในเสนาสนะอันสงัดเหล่านี้อันนี้จะทําให้เราหาความสุขสี่อย่างนี้ได้แทนที่เราจะไปเอาความสุขสี่อย่างที่เกิดจากภายนอกเป็นทางตาทางหูฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยของและมีความสุขสี่อย่างนั้นไม่เอา ให้มาหาความสุขสี่อย่างนี้ที่อยู่ในใจสี่อย่างนี้ความสุขในใจในู้ฟังจะให้มีผลเมียอนิสงส์4ี่อย่างที่สําคัญมากๆคือจเจ้าความสุขสี่อย่างที่บอกไม่ควรเสพเนี่ยนะผลอน,นิสงส์ของมันนี่คือจะทําให้ไปนรกกาเนิดเดรจานเปรตวิสัยได้ถ้าไม่รู้ว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าเอาแค่ชาตินี้ก็จะมีทุกโทษที่เกิดจากความสุขแบบนั้นเห็นพอแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาหาความสุขสี่อย่างนี้ คือความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยจะมีผลเมียนิสงเป็นสี่อย่างในบุฟังคือจะมีผลเมียนิสงทําให้จิตของเรานั้นไปตามกระแสไปตามกระแสที่จะไปสู่ความเย็นไปตามกระแสที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ไปตามกระแสที่จะไปสู่ความสุขอันกเกษมนั่นก็เรียกว่าเป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแต่ต่อประนิพาตมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า เป็นผลเป็นอนิสงส์ที่เราหวังได้เลยจากการที่เรามาหาความสุขสี่อย่างในภายหนนี้เราไม่ใช่แค่โซดาบันได้บ้ังแต่พอเราทําให้มันมีความละเอียดชัดเจนลึกซึ้งรอบคอบแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางลงลก็จะทําให้เป็นผู้ที่มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเป็นสักกาถากามีเราจะทําที่สุดแห่งทุกได้หรือถ้าเปลว่าเราทําสมาธิให้ลึกซึ้งด้วยดีงามด้วย เป็นผลสามารถทําให้ละเรื่องร้อยรัดที่มันอยู่ในใจห้าอย่างเบื้องต่าได้ก็จะเป็นผู้ที่เป็นอนาคามี่ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาไปเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นบรมคือเป็นอนาคามีะหรือถ้าบอกว่าเรามีปัญญาสูงเข้าใจใสิ่งต่างๆเห็นการเกิดดับตามธรรมแล้วสามารถทําอาสวะให้สิ้นได้ด้วยกําลังของสมาธิและปัญญาที่ทาให้ถึงที่สุดของมัน คือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์แล้วเนี่ยก็จะทําความสิ้นนาสวาได้เป็นผู้ที่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้จะต้องไปเกิดอีกก็เลยเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยอันนี้เป็นผลนั้นที่สองขอ้อที่สีซึ่งเป็นผลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นผลที่คุ้มค่ากันกับการที่เราจะมาความสุขในภายในใน,นี้ตั้งบุฟังวันนี้เวลาหมดแล้วค้าพเจ้าพระมหาภัยบูณภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหศกจุปนปาน